This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะกลับมาเจอกันที่นี่เช่นเคยค่ะไทย PBS Podcast นะคะไม่ว่าคุณจะฟังจากแพลตฟอร์มไหนก็ตามสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีวันนี้เราก็ยังคงอยู่กับเรื่องสั้นของออุดากรนะคะอยู่กันไปยาวๆครับอยู่กันไปยาวๆแต่ก็ไม่ยาวมากสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยเรื่องที่จะเล่าให้คุณได้ฟังมี21เรื่องนะคะตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องใหม่จะพยายามให้จบภายในตอนนะครับผมเพราะว่าเป็นเรื่องสั้นๆแต่หลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะบอก21เรื่องทำไมมีจำนวนตอนมากกว่าเพราะว่าบางตอนก็ควบเราไม่จบในตอนจริงๆใช่ค่ะบางตอนนี่เป็นเรื่องสั้นที่ค่อนข้างยาวครับผมบางตอนก็ไม่ได้เป็นเรื่องสั้นแต่ว่าอาจจะเป็นบทความอาจจะเป็นข้อมูลข้างเคียงนะคะอาจจะเป็นความรู้สึกเป็นคำนำของผู้ที่เกี่ยวข้องที่พูดถึงคนเขียนหรือว่าคนเขียนพูดถึงงานของตัวเองชี้แจงสื่อสารกับกลุ่มผู้อ่านเพราะฉะนั้นจำนวนตอนก็จะมากกว่าจำนวนเรื่องนะคะแต่ทั้งหมดเลยเนี่ยค่ะเรื่องสั้นของออุดากรนะคะที่เรานำมาฝากคุณมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดเนี่ย21เรื่องนะคะซึ่งก็ถือว่าเยอะนะเยอะครับพี่สำหรับคนหนุ่มอายุ26ปีสมมติตั้งแต่เกิดมาก็4ขวบก็เขียน1เรื่องแล้ว 4-5 ขวบหมายถึงว่าถ้านับเป็นแบบเรื่องเป็นปีเหรอโหป๊อปนับงี้เหรอก็เขียนตั้งแต่5ขวบอะไรอย่างงี้ครับเฮ้ยแต่มันนับอย่างงี้ไม่ได้ใช่ไหมพี่ผมรู้มันนับไม่ได้ครับแต่ก็ถือว่าเขาเป็นคนที่ทำงานเยอะเพราะเรื่องสั้นเนี่ยเป็นงานที่เขียนไม่ง่ายครับเป็นงานที่เขียนยากนะคะยิ่งสั้นยิ่งยากกลายเป็นว่าต้องรีบให้จบภายในจำนวนหน้าเท่านี้เท่านี้แล้วทุกอย่างมันต้องได้ประเด็นมันต้องได้อารมณ์ความรู้สึกเรื่องสั้นนี่ค่อนข้างยากทีเดียวนะคะแล้วก็คุณภาพเรื่องสั้นของออุดากรเนี่ยต้องบอกว่าเขาประสบความสำเร็จนะคะแต่ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าเขาเนี่ยได้รับรู้แล้วก็ได้ลิ้มรสความสำเร็จนี้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรณปัจจุบันค่ะออุดากรได้รับการยกย่องนะคะให้เป็น1ใน15ของนักเขียนที่สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยยกย่องว่ามีผลงานดีเด่นในรอบ100ปีเรื่องสั้นไทยนะคะโอ้คือสมาคมนักเขียนยกย่องนะคะแล้วก็เป็น1ในนักเขียนที่คนไทยควรอ่านครับคือผลงานของเขาไม่ไก่กาผลงานนำหน้าอายุนะคะแล้วก็เป็นผลงานที่ต้องบอกว่าเป็นอมตะในโลกวรรณกรรมทีเดียววันนี้ค่ะชวนมาฟังอีกหนึ่งเรื่องสั้นของออุดากรนะคะชื่อเรื่องว่าริมกระแสทานริมกระแสทานฟังดูเหมือนโรแมนติกนะคะโอ้โหดูนิยายรักสุดๆก็เป็นนิยายรักจริงๆครับโรแมนติกจริงๆแต่ว่ามันจะมีอะไรที่นอกเหนือไปจากนั้นครับเคยมีคนกล่าวนะคะบอกว่าออุดากรเนี่ยเป็นคนที่เขียนงานอย่างที่เขาอยากจะเขียนไม่ได้เขียนอย่างที่ผู้อ่านอยากจะอ่านใช่เลยคือไม่ได้เขียนงานตามใจคนอ่านเพราะฉะนั้นงานของเขาในแต่ละเรื่องอย่างที่เรามักจะคุยกันคือเราไม่สามารถจะคาดเดาได้เราไม่สามารถจะใช้ความต้องการของตัวเองอยากจะให้ตัวละครเป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้เลยออุดากรไม่เคยทำตามใจนักอ่านเลยนะคะก็เลยมีคำกล่าวว่าเนี่ยค่ะเขาเป็นนักเขียนที่เขาอยากจะเขียนคือเขียนตามใจคนเขียนเอาแต่ใจตัวเองในเชิงงานเขียนคือไม่ได้เขียนเพื่อที่จะเอาใจคนอ่านอ่ะครับเขามีประเด็นของเขาอยู่นะคะแล้วเราก็จะคาดเดาไม่ค่อยได้ริมกระแสทานจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะแน่นอนคงเกี่ยวกับสายน้ำสักสายหนึ่งแต่นอกเหนือจากนั้นเกี่ยวข้องกับใครอย่างไรบ้างติดตามกันได้เลยนะคะจากหนังสือรวมเรื่องสั้นชั่วชีวิตของออุดากรค่ะ
ชายหญิงคู่นี้ฝันถึงเสียงนกเล็กๆที่จะบินถลามาจับกรอบหน้าต่างฝันถึงเงาของประกายดาวที่เขาจะได้เห็นเมื่อเวลาค่ำคืนในกระแสทานฝันถึงความสุขสงบที่น่าดื่มด่ำซึ่งเขาจะได้รับจากสิ่งแวดล้อมเช่นนั้นคิดฝันว่ามันเป็นความสุขที่จีรังความคาดหวังของเขาจบลงเพียงประโยคสั้นๆเพียงประโยคเดียวริมกระแสทานเราเคยฝันก่อนที่สาลินีจะได้ก้าวเข้ามาในชีวิตครั้งหนึ่งที่ฉันนั่งอยู่ริมกระแสทานนั้นวันคืนดูจะย้อนถอยกลับไปไกลเหลือเกินต่อความทรงจำในวันคืนเหล่านี้ฉันต้องยิ้มให้ตัวเองอย่างตื่นตันฉันจำได้ถึงเสียงเล็กๆของคนที่ยืนท่องบทกลอนง่ายๆของสตีเวนสันอยู่หน้าฉันอย่างภาคภูมิและอย่างทรนงเป็นที่สุดDark brown is the river, golden is the sand, it flows along forever, with trees on either hand. Gray leaves are floating, castles of the foam, boats of mine are boating, where we'll all come home.และทุกครั้งที่ตัวเองแว่วเสียงเหล่านี้ฉันมักจุ่มมือลงไปในลำธารช้อนใบไม้สีเหลืองแก่สองสามใบที่ลอยฟ้องอยู่เหนือผิวน้ำขึ้นมาแล้วก็ถามมันด้วยชื่อของบทกลอนนั้น Where go the boats แล้วก็ปล่อยให้มันเลื่อนลอยต่อไปอีกโดยไม่ลืมที่จะมองตามมันไปจนลับตาเยาว์วัยเป็นชีวิตที่ผาสุกสะอาดอะไรเช่นนี้เนาะชายผู้นี้เล่าต่อไปว่าลำธารแห่งนั้นสวยเหมือนภาพในฝันจากภูเขาซึ่งเห็นเหมือนสีม่วงจางๆหากจะมองจากบริเวณที่เขาชอบนั่งกระแสธารนี้ไหลรินอย่างเงียบๆผ่านมาใต้หุบผาที่เต็มไปด้วยดอกไม้สีขาวบริสุทธิ์ผ่านไปบนที่ราบกว้างซึ่งเต็มไปด้วยไพรพฤกษ์และซาบซึมเหนือเม็ดกรวดสีแดงเหมือนน้ำครั่งและสีเทาตอนหนึ่งบนฝั่งของมันมีโรงสีเล็กๆตั้งอยู่กังหันที่อยู่ถัดไปนั้นหมุนอยู่ชั่วนาตาปีมีเสียงครึมครางไม่ผิดเสียงผึ้งหลวงฝูงใหญ่ที่กำลังจะสร้างโรงรังขึ้นใหม่กระแสธารนี้สะท้อนแสงสีน้ำเงินจากฟ้ามีเงาของดอกเอื้องผึ้งจากคบไม้และมันมีทุกๆอย่างซึ่งเป็นความบริสุทธิ์สะอาดเท่าที่ธรรมชาติจะเนรมิตให้เป็นไปได้เขาชอบนั่งอยู่เงียบๆบนชายฝั่งของกระแสธารแล้วก็มีความสุขต่อสิ่งแวดล้อมเช่นนั้นอาจจะเป็นเพราะความเคยชินหรืออาจจะเป็นเพราะความโง่เขลาอย่างที่บางคนจะคิดก็ได้อีกเหมือนกันแต่เขาก็ไม่เคยนึกหวั่นใดๆจริงๆนะคุณพยาบาลต่อให้คนทั้งโลกหัวเราะเยาะเสียอีกด้วยเพราะว่าอย่างน้อยฉันก็มีสาเลนีอยู่ผู้หนึ่งซึ่งเป็นฝ่ายข้างตัวสาเลนีเห็นด้วยกับคุณรัฐเหลือเกินความสุขที่หาได้จากสิ่งแวดล้อมเช่นนี้เป็นความสุขที่จีรังซึ่งมันจะคงทนเสมอแม้ต่อการเปลี่ยนแปลงของเวลา
ธอบอกฉันครั้งหนึ่งเช่นนี้ประโยคนั้นประโยคเดียวของสาลินีสำหรับฉันมันมีกังวานไพเราะพอที่จะกลบเสียงเยาะหยันอื่นๆได้สิ้นและดังนั้นภาพของกระแสทานนี้เองเมื่อสาลินีได้ก้าวเข้ามาในชีวิตฉันแม้วันคืนจะไม่ได้ย้อนถอยไปไกลเหมือนเก่าอีกแล้วมันก็กลับทวีความหมดจดงดงามขึ้นอย่างน่าพิศวงฉันอยากให้คุณรู้จักกับสาลินีเหลือเกินสาลินีเป็นเด็กสาวที่แบบบางแต่หน้าทะนุถนอมเหมือนดอกแวนด้าใบหน้าเธอผุดผาดและยิ้มหวานอยู่เสมอฉันชอบดูภาพของเธอขณะที่เสียบดอกการะเกดอยู่เหนือหูพิงตัวอย่างสบายอยู่กับต้นตะแบกและปล่อยให้เงาทอดลงในทาน้ำที่กำลังไหลรินภาพนั้นสวยสดอย่างประทับใจจริงนะไม่ผิดกับภาพนางไม้ในเทพนิยายที่ปรากฏตัวขึ้นยังฉับพลันด้วยปาฏิหาริย์แต่อย่างใดเลยหากฉันไม่ป่วยเช่นนี้คุณพยาบาลโอ้สาลินียิงสาวที่อยู่ในเครื่องแบบสีบริสุทธิ์สะอาดของนักเรียนพยาบาลเริ่มเคลื่อนไหวอิริยาบถเป็นครั้งแรกมัทนายิ้มเศร้าๆขณะก้าวเข้าไปชิดเตียงคนเจ็บแล้วก็คลุมผ้าให้อย่างเวทนาจับใจเปลือกตาของคนไข้ผู้นี้เพิ่งจะปิดสนิทลงเมื่อครู่นี้เองผิวของเขาดูซีดลงไปในแสงไฟเหลืองๆของโรงพยาบาลและด้วยการขับของเสื้อสีขาวโพลนที่เขาสวมอยู่นั้นเขาถอนใจเบาๆขณะเอื้อมมือไปแตะชีพจรของคนเจ็บมันเต้นอ่อนยังน่าหวั่นเกรงเหลือเกินเสียงฝีเท้าดังขึ้นเบาๆใกล้เข้ามาบางตาที่กันอยู่ถูกผลักออกหญิงสาวในเครื่องแบบนักเรียนพยาบาลอีกคนนึงโผล่เข้ามาครึ่งตัวตายมัทนายังไม่ลงอีกหรอเวรดึกขึ้นมาตั้งนานแล้วมัทนาก้าวออกมาช้าๆเหลือบดูนาฬิกาที่ข้อมือเพื่อนแวบเดียว4 ทุ่มเกือบครึ่งเธอพึมพำแล้วก็ยิ้มอย่างไม่แจ่มใสนักก่อนจะบอกว่าฮ่าเร็วจังต้องรีบลงแล้วล่ะพอรู้ว่าเวรดึกขึ้นแล้วฉันก็ชักจะง่วงติดขึ้นมาเลยเชียวหญิงสาวดึงมือเพื่อนให้เดินมาส่งที่บันไดตึกนี่ช่วยดูหน่อยนะชีพจรเต้นอ่อนนักเรียนพยาบาลที่ชื่อนิภาขมวดคิ้วแล้วก็ถามขึ้นอย่างกระซิบกระซาบนี่เธอคืนนี้เขียนจดหมายอีกหรือเปล่ามัทนาสั่นศีรษะไม่หรอกเปลี่ยนเป็นเล่าเหมือนอย่างคืนก่อนฉันนะภาวนาตั้งแต่บ่ายแล้วว่าขออย่าให้เขาเขียนอีกต่อไปเลยนี่นิพาเธอรู้ไหมจดหมายฉบับแรกอ่ะถูกส่งกลับมาแล้วไปรษณีย์หมายเหตุมาว่าไม่มีผู้รับฉันน่ะสังหรณ์ใจเหลือเกินว่าในอีกไม่ช้าจดหมายอีก3 ฉบับที่เขาฝากเราไปทิ้งให้อ่ะก็คงจะถูกส่งกลับมาอีกฮ่าใครจะกล้าบอกแล้วเธอก็นี่ไงอยู่นี่ไงนิพารับซองนั้นมาแล้วก็พลิกด้านหน้าขึ้นดูคุณสาลินีวชิรปัตรกระท่อมรจนาอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์นี่มัทนาฉันอยากรู้จริงๆนะว่าใครเป็นคุณสาลินีตามที่คุณรัฐเขาเล่าแกมเพ้อเมื่อคืนก่อนดูเหมือนว่าเขารักกันเหลือเกินใช่ไหมเธอคงจะน่ารักมากๆเนาะกระท่อมรจนาแม่ชื่อโรแมนติกจังเลยแล้วเจ้าของไปไหนซะล่ะจดหมายถึงถูกส่งคืนกลับมาแบบนี้อ่ะ
มัทนายิ้มอย่างเฉยเมยดูเหมือนเธอจะลังเลอยู่บ้างก่อนจะบอกว่านิภาเธอคิดว่าเราควรจะเปิดซองจดหมายซองนี้ไหมอ่ะอีกฝ่ายอ้ำอึ้งไปชั่วครู่จริงสินะบางทีอ่ะมัทนาฉันว่าเราอาจจะช่วยคุณรัฐได้บ้างหากแกต้องการอะไรมัทนาดึงซองจดหมายนั้นไปจากมือเพื่อนขณะที่สั่นศีรษะอย่างหวาดหวั่นอะไรไม่ทราบนิภามีบางอย่างบอกฉันว่าเราไม่อาจจะช่วยอะไรก็ได้เลยแต่ฉันอยากรู้ข้อความในจดหมายฉบับนั้นมากกว่าฉันก็เลยอยากเปิดอ่านน่ะหญิงสาวตัดสินใจฉีกกริมซองจดหมายสีฟ้านั้นกลิ่นน้ำหอมฟุ้งขึ้นมาอ่อนๆมัทนากลั้นใจความรู้สึกของเธอบอกว่ากลิ่นนั้นคล้ายกับกลิ่นธูปคล้ายกับดอกไม้ซ่อนกลิ่นที่ลอยคระเคล้ากันอยู่ในบรรยากาศเหนือหีบศพนิภาชะโงกศีรษะเข้ามาจนชิดเพื่อที่จะอ่านข้อความนั้นด้วยตึกมหิดลสิริราชพยาบาล14กรกฎาคม2492ดวงใจของคุณรัฐดึกมากทีเดียวขณะที่กำลังเขียนจดหมายถึงเธออยู่นี้คุณรัฐพยายามหลับพยายามเลิกคิดถึงอะไรทั้งนั้นแต่มันทำไม่ได้อย่างใจนึกความรู้สึกดูวุ่นวายไปหมดสาลินีคุณรัฐคิดถึงเธอคิดว่าเมื่อใดจะได้อยู่ใกล้เธอแทบกระแสทานอย่างเช่นก่อนหน้านั้นอีกคืนนี้แสนจะมืดฟ้าก็มีเพียงแสงดาวคุณรัฐไม่สบายใจดูทุกอย่างช่างเต็มไปด้วยความเงียบเหงาน่าชังเหลือเกินขณะที่จิตใจมีแต่ความว่างเปล่าและอ้างว้างเช่นนี้คุณรัฐของเธอต้องการให้มีสิ่งปลุกปลอบที่ไม่ใช่ความมืดไม่ใช่ดวงดาวซึ่งให้เพียงแสงสลัวเท่านั้นคุณรัฐต้องการแสงเดือนต้องการ14,000อย่างแต่เพียงแต่มีเธอเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็คงไม่ต้องร่ำร้องเรียกขอเช่นนี้แต่นั่นเป็นเพียงฝันซึ่งมีความจริงอยู่สุดทางไกลเหลือเกินสาลินีเธอจะคิดถึงคุณรัฐมากไหมนะหากคุณรัฐจะไม่ได้กลับไปหาเธออีกจะเอาอะไรกับโลกนี้ซึ่งมีแต่ความไม่แน่นอนสาลินีเธอคงไม่เข้าใจใช่ไหมว่าคุณรัฐกำลังพูดถึงอะไรแต่คุณรัฐเข้าใจดีและกำลังไม่สบายใจในความเข้าใจนั้นโรคของคุณรัฐแสนจะกลุ้มใจมันอาจจะบันดาลชีวิตไปในทางมืดมนได้มากเหลือเกินมันอาจแยกคุณรัฐจากความหวังให้ไกลจากความฝันและห่างจากคนที่คุณรัฐรักมากอย่างเธอและวันจะนานไปจนกว่าเมื่อใดไม่มีใครบอกได้ถูกหรอกมันอาจไม่มีจนกว่าใครจะรู้คุณรัฐต้องการเขียนจดหมายถึงเธอยาวๆต้องการระบายความคิดหนักๆออกเสียบ้างแต่เกรงจะเป็นคนเห็นแก่ตัวเกินไปด้วยการกระทำเช่นนี้คุณรัฐไม่ปรารถนาให้เธอเป็นกังวลเพราะทราบดีว่าเพียงแต่คุณรัฐจากเธอมาด้วยเช่นนี้ก็ทำให้เธอไม่สบายใจมากพออยู่แล้วและขอลาเธอก่อนสาลินีจนกว่าจิตใจจะสบายกว่านี้รักเธอเท่าดวงใจไพรัตน์พิสุทธิมานนี่มัทนา
เขาเขียนจดหมายเพราะนะแต่แกน่าจะเป็นคนหนุ่มอายุสัก 20-21 มากกว่าจะเป็นหลวงไพรัชพิสุทธิมานที่อายุ24ปีแบบนี้น่าเสียดายที่คุณสาลินีไม่ได้รับทราบข้อความนั้นวัฒนาฉันอยากจะคิดว่าวัฒนาเงยหน้าขึ้นมองผู้พูดซึ่งพูดไม่จบประโยคอย่างแปลกใจในน้ำเสียงที่แปร่งเธอคิดอย่างไรหรอนิพาคิดว่าฉันคิดว่าคุณสาลินีก็คงจะเหมือนผู้หญิงบางคนนั่นเองผู้หญิงซึ่งกล่าวคำว่ารักในวันนี้แล้วก็อาจจะลืมในวันต่อมาจริงนะมัทนาป่านนี้สาลินีอาจจะแต่งงานไปแล้วกับใครก็ไม่รู้แล้วก็ปล่อยให้หลวงไพรัชเพ้ออยู่ทางนี้คนเดียวเธอต้องไม่ลืมนะว่าหลวงไพรัชมาป่วยอยู่ที่นี่ตั้งนานแล้วคนที่รักกันมากแบบนั้นน่ะไม่น่าจะใจดำถึงเพียงนี้นะตึกมหิดลไม่เคยได้มีเกียรติยศต้อนรับคุณสาลินีคนนั้นเลยนิพาพูดแล้วก็ยักไหล่นิพาคุณสาลินีอ่ะเขาอยู่ถึงอุตรดิตถ์นะแต่ก็ไม่ไกลจนเกินไปนักดินาถ้าสาลินีจะรักหลวงไพรัชอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของความรักระหว่างเขาทั้งสองอย่างที่เธอได้รับฟังแต่ถ้าหากมันจะไกลเกินไปและจุดหมายล่ะมัทนาอึ้งไปครู่หนึ่งจนที่สุดเธอก็ยิ้มอย่างเศร้าๆเธออาจจะถูกนะนิพาแต่อะไรไม่ทราบบอกฉันว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เธอคิดก็ได้ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเข้าสู่ช่วงที่2นะคะเราก็ขอเปลี่ยนอารมณ์ของคุณดื้อเลยนะคะดึงออกมาจากคุณรัฐมัฒนาแล้วก็นิพาก่อนที่อารมณ์จะล่องลอยไปกับความรักของหลวงไพรัชใช่ไหมใช่ครับพี่แล้วก็สาลินีมากไปกว่านี้นะคะถ้าดูตอนนี้ก็มีการกล่าวถึงอุตรดิตถ์อีกแล้วน่าจะเป็นจังหวัดที่มีความหลังกับออุดากรเยอะนะพี่ใช่ค่ะเพราะว่าออุดากรเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นหลังจากที่เรียนจบนิติศาสตร์จบอนุปริญญานะคะแล้วก็ไปใช้ชีวิตไปทำงานอยู่ที่นั่นพักใหญ่เลยทีเดียวละค่ะเราก็จะเห็นว่าอุดากรก็จะใช้ฉากแล้วก็ใช้ข้อมูลในชีวิตจริงครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิริราชสิริราชการเรียนเป็นหมอการว่าความหรือว่าการพิพากษาคดีในศาลครับอันนี้ก็เป็นความรู้ของออุดากรเป็นความเชี่ยวชาญของเขาทั้งสิ้นใช่เพราะว่าเขาเรียนทั้งสองด้านทั้งด้านหมอแล้วก็ด้านกฎหมายด้วยครับแต่อีกเรื่องนึงที่อันนี้ไม่แน่ใจว่ามีความเชี่ยวชาญแค่ไหนก็คือเรื่องของความรักความรักความสัมพันธ์อาจจะปรารถนาจะมีความรักอย่างเช่นดังที่เขาเขียนหรือเปล่าข้อมูลนี้ไม่มีปรากฏนะคะไม่มีใครบอกได้ด้วยมันไม่สามารถจะสืบค้นได้เหมือนประวัติทางการศึกษาประวัติทางการทำงานครับประวัติความรักอันนี้ก็บางครั้งมันอาจจะถูกเก็บเงียบอยู่ในความทรงจำของเขาซึ่งก็ไปพร้อมกับเขาแล้วแต่ก็อาจจะบันทึกอยู่ในเรื่องสั้นอยู่ในผลงานที่เขาเขียนนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของคนไข้คนหนึ่งเนาะที่ชื่อหรือหลวงไพรัชพิสุทธิมานอายุ24ปีสมัยก่อนนี่คนอายุ24ถูกมองว่าอายุเยอะแล้วนะถือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วจากคำพูดของนิพาที่บอกว่าเนี่ยแกน่าจะเป็นคนหนุ่มอายุ 20-21 นะไม่น่าจะเป็นหลวงไพรัชพิสุทธิมานที่อายุ24เลย
พูดแล้วอารมณ์เหมือนกับว่าคนอายุ24เนี่ยโหแบบแก่แล้วสักประมาณ44อ่ะต่างกันมากเลยกับ20 21ถ้าผมเกิดอายุนั้นนี่ผมก็สะดุ้งกันนะครับพี่คุณหลวงจิตรินคุณหลวงป๊อปงงเลยนะครับถ้ามีใครมาเรียกคุณหลวงเนี่ยอายุยังไม่เยอะครับใช่24นี่เป็นคุณหลวงแล้วใช่ครับเป็นผู้ใหญ่แล้วอันนี้คือความแตกต่างระหว่างสมัยก่อนกับสมัยนี้นะคะสมัยนี้ถ้าเกิดใครอายุ24แล้วแต่งงานเนี่ยเชื่อได้เลยค่ะจะต้องมีคนบอกว่าแต่งงานเร็วเนาะโอ้นี่ท้องก่อนแต่งหรือเปล่าเนี่ยแต่ถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนรุ่นพ่อรุ่นแม่เราเนี่ย24ก็คือก็โอเคอายุที่เหมาะสมในการที่จะแต่งงานมีเหย่ามีเรือนนะคะก็จำได้ครับว่าคุณยายผมเองเนี่ยโอ้โหมีลูกคนแรกตั้งแต่16 17ถือว่าเป็นเรื่องปกติสำหรับสมัยก่อนครับคุณรัฐก็เป็นเช่นนั้นนะคะแต่ตอนนี้คุณรัฐเนี่ยเพ้อรำพึงถึงคุณสาลินีแล้วก็ทำให้นักเรียนพยาบาล2คนก็คือมัทนากับนิพาเนี่ยเมากันแหมอุ้ยดูเขาเขียนสิไปแอบอ่านจดหมายเขาด้วยนะใช่อ่านเสร็จก็มาเมามอยกันอีกแล้วก็เมาไปถึงผู้หญิงที่อยู่ในจดหมายว่าเธอจะเป็นคนยังไงนิสัยใจคอยังไงอุ้ยทำไมใจดำเหลือเกินแต่งงานใหม่ไปแล้วมั่งอะไรทำนองนั้นนะคะเดี๋ยวมาติดตามฟังกันต่อนะคะว่าเรื่องราวของคุณรัฐแล้วก็สาลินีที่ปรากฏอยู่ในจดหมายเนี่ยมันจะจบลงอย่างไรนะคะแต่ตอนนี้ค่ะขอสลับฉากนิดนึงครับผมไปที่ข้อความหรือว่าไปที่จดหมายไม่ใช่จดหมายของคุณรัฐถึงสาลินีแต่ว่าเป็นจดหมายของคุณผู้ฟังถึงห้องสมุดหลังไมค์นะคะครับผมต้องบอกเลยว่าวันนี้ชาว YouTube ครับผมอ๋อมาจาก YouTube เนาะมากันจำนวนมากทีเดียวครับพี่โอ้ขนาดนั้นเลยเหรอครับผมตอนนี้เป็นช่วงที่ YouTube กำลังจดหมายเหตุโกซาปานไปฝรั่งเศสอยู่ครับ มีคอมเมนต์มาจากคุณผู้ฟังหลายท่านเลยครับค่ะอย่างเช่นคุณชนนิพาพีโหน่าจะเป็นแฟนตัวยงของจดหมายเหตุโกซาปานเลยครับมาคอมเมนต์เกือบทุกคลิปเลยครับผมก็คลิปแรกก็เป็นการกล่าวทักทายครับค่ะสวัสดีค่ะคุณรัศมีคุณจิตรินเล่าเรื่องได้สนุกเหมือนเดิมเชียวอย่าลืมพี่ขุนไกรกับแม่หญิงกาลเกตอย่าลืมพี่ขุนไกรกับแม่หญิงดาวเรืองนะคะผมก็พิมพ์ไปว่ารับไว้พิจารณาครับจำได้ละมีอยู่ท่านหนึ่งนะคะครับผมอยากจะฟังเรื่องสายโลหิตอ๋อแล้วก็เคยขอฟังมาครับอันนี้คือทวงค่ะนี่คือมาทวงใน YouTube เลยเหรอครับใช่โอเคทวงข้ามแพลตฟอร์มกันเลยผมเนี่ยก็เรื่องอะไรเนาะมาตั้งนานอ๋อโอเคเข้าใจแล้วพี่ก็รับใบพิจารณานะครับค่ะเสนอเรื่องสายโลหิตของโสภาคสุวรรณนะคะครับผมแล้วก็มีคุณสับสิริอันนี้อ๋อเป็นการถามหาช่องทางครับผมค่ะถามว่าหาในพอดแคสต์ไม่เจอครับช่วยแนะนำด้วยก็มีขอบคุณคุณผู้ฟังครับผมมีคุณผู้ฟังท่านอื่นแนะนำให้ก่อนผมอีกครับบอกว่าไม่มีในแอปที่เราไม่ได้ออกอากาศนะครับตอนนี้ฟังได้ทาง YouTube แล้วก็เว็บไซต์ก็ขอบคุณที่แนะนำไปนะครับผมก็สำหรับใครที่หาช่องทางการรับฟังไม่เจอนะครับตอนนี้มีช่องทางทั้งหมดก็คือทางเว็บไซต์ของเรา thaipbspodcast.com ทางแอปพลิเคชัน thaipbspodcast ถ้าเป็นทางแอปพลิเคชันที่เป็นพอดแคสต์นะครับจะมีทาง Google Apple Podbean แล้วก็ Spotify นะครับถ้าเป็นแอปอื่นก็อาจจะยังหาไม่เจอนะครับแล้วก็อาจจะยังไม่ officialแล้วก็ยังมีทาง YouTube นี่แหละครับที่สะดวกสบายที่สุดสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้แอปพลิเคชันพอดแคสต์ครับผมหาง่ายมาก YouTube นี่นะคะหาง่ายมากก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นถนนสายใหญ่ใช่แล้วค่ะแยกไม่ค่อยเยอะครับเข้าไปแล้วก็ถ้าพิมพ์คำตรงนะคะก็เจอเลยใช่ครับหรือว่าใช่หรือว่าง่ายๆเลยครับพิมพ์ไทย PBS Podcast ครับเข้าไปแล้วก็ไปเลือกตรงเพลย์ลิสต์ได้เลยครับจะมีเรียงไว้ให้เป็นเล่มๆเลยตั้งแต่ต้นจนจบครับผมก็ไม่อยากจะบอกนะคะว่าต้องกด Subscribe นะคะใช่ครับ
กด Subscribe ขออภัยค่ะแม้ไม่อยากพูดเล่นรบกวนครับอย่าหาไม่เจอตรงไหน Subscribe รบกวนครับ Subscribe ให้กันด้วยนะครับตอนนี้พวกเรากำลังมาดีกันเลยครับทาง YouTube ค่ะก็กดตรงนั้นถ้าเราไฟล์ใหม่มันก็จะได้ไปขึ้นเตือนใช่ไหมคะใช่ครับกด subscribe แล้วถ้าเกิดใจดีก็กดไลค์หรือไม่ก็อาจจะกดแชร์กดติดตามมีอะไรกดไปเลยค่ะครับผมถ้าให้ดีกว่านั้นกดกระดิ่งไว้ด้วยครับเวลาคลิปใหม่เข้ามานี่จะแจ้งเตือนให้คุณผู้ฟังได้ทราบเลยครับผมอันนี้นี่ต้องบอกคุณผู้ฟังหลายท่านนะคะที่อาจจะไม่ค่อยเชี่ยวชาญในการใช้ YouTube เพราะว่าบางครั้งเนี่ยจะมีคุณผู้ฟังที่ทวงมาบอกว่าเมื่อไหร่จะอัพสักทีอันนี้ล่ะค่ะถ้าเกิดว่ากดกระดิ่งใช่ไหมใช่ครับกระดิ่งก็คือ Subscribe เนี่ยมันจะเป็นตัวกระดิ่งข้าง Subscribe ถ้ากดตรงนั้นเวลาที่เราอัพไฟล์ใหม่มันจะบอกครับผมจะได้ไม่พลาดนะคะใช่แล้วแต่ส่วนใหญ่ครับก็จะอัพทุกวันเลยนะครับตอน6โมงเช้าตอน6โมงเช้าประมาณนั้นนะคะแล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์ครับวันหยุดนักขัตฤกษ์นี่ผมจะอัพให้เป็นเรื่องสั้นๆไม่เกิน10ตอนหรือ10ตอนนิดๆอะไรประมาณนี้ครับเสาร์อาทิตย์อัพด้วยไหมเสาร์อาทิตย์ก็อัพครับอัพทุกวันจริงครับพี่ก็คือตื่นเช้ามาเนี่ยได้ฟังแน่นอนเข้าห้องสมุดได้เลยใช่แล้วนะคะครับฟังกันให้อารมณ์ดีกันแต่เช้าเลยนะครับผมแล้วก็ช่วงหยุดยาววันหยุดนักขัตฤกษ์เดี๋ยวผมแถมให้ด้วยครับเพื่อจะได้ฟังกันขาไปขากลับไปเที่ยวอะไรอย่างนี้หรืออยู่บ้านก็ฟังได้ยาวๆเหมือนกันค่ะเพราะว่าตอนนี้หลายท่านอาจจำเป็นนะคะในการที่ต้องขับรถเดินทางไกลครับผมไปเครื่องก็ไม่ใช่ทางเลือกที่เหมือนแต่ก่อนแล้วเนาะครับเพราะฉะนั้นหลายท่านก็อาจจะจำเป็นจะต้องขับรถก็มีห้องสมุดหลังใหม่ฟังเป็นเพื่อนนะคะครับผมเอาละริมกระแสทานค่ะครับผมเรากลับไปที่เรื่องราวของคุณรัตคุณสาลินีโดยมีคุณนิพาและคุณมัทนาคอยเมาอยู่นะคะเป็นตัวแทนผู้ฟังใช่ค่ะติดตามได้เลยค่ะริมกระแสทานเรื่องสั้นของออุดากรค่ะเดือนนั้นเป็นเดือนตุลาคมมันเป็นปลายฤดูฝนซึ่งฉันทราบดีว่ากระแสน้ำเปียมฝั่งในลำธารจะลดระดับคงมันลงไปเล็กน้อยอีกไม่ช้านักความเยือกเย็นจะทวีขึ้นและขณะที่ดอกสารพีเริ่มบานกลิ่นหอมอบอวลก็จะร่ำติดมากับทานน้ำนั้นเหมือนทุกปีนกสีชมพูจะส่งเสียงหวานแหลมคัดขึ้นจากสุมทุมพุ่มพฤกษ์ขณะที่แสงแดดซึ่งเพิ่งจะได้รับเสรีจากการบดบังของกลุ่มเมฆสีเทาสาดแสงสีเรื่อเรืองอลามเหลืองไปหมดทุกหนทุกแห่งผีเสื้อน้ำตาลจุดแดงกำมะหยี่เข้มโบกโบยอยู่เหนือทานตะวันและช้าๆนานๆมันจะกระพริบปีกมารอบๆตัวเราทั้งสองคล้ายกับมหัศจรรย์ในความไม่ไหวติงเหมือนผ้าฝันของเราคุณพยาบาลกับความหมดจดงดงามที่น่าดื่มด่ำเช่นนั้นดวงใจของฉันเต็มตื่นและมันทำให้เรางันไปคล้ายกับถูกสะกดด้วยเวทมนต์อันลึกลับสาลินีบีบมือของฉันที่อยู่ในมือของเธอแน่นกระชับดวงตาดำสนิทและปราศจากเดียงสาของเธอจับอยู่กับพรายแดดซึ่งกำลังเนรมิตลำธารนั้นให้เป็นลำธารทองไปทั้งสายสวยเหลือเกินนะคะคุณรัตเธอกระซิบคล้ายเกรงว่าเสียงของเธอจะทำให้ภาพวิเศษอันตรธานหายไปเสียขณะนั้นเรายืนอยู่แทบฝั่งของกระแสธารสาลินีสวมสิ้นพื้นเมืองสีดำสนิทเชิงแดงยาวลงไปเกือบกรอมข้อเท้า
สีแดงดอกกระเกตของเสื้อมัสลินบางๆเป็นสีเดียวกับสีของริบบินที่ขาดผมดำคลับของเธออยู่และขณะนี้มันปลิวลู่มาข้างหลังด้วยแรงลมที่พัดหอบไอน้ำเย็นชื้นข้ามกระแสธารมาจากฝั่งตรงข้ามฉันชี้ให้สาลินีดูเงาของตัวเธอที่ทอดลงเหนือลำธารและเอ่ยขึ้นว่าเธอจะทราบหรือเปล่านะว่ากระแสธารนี้ซึ่งงดงามมหัศจรรย์ขึ้นด้วยเงาของดอกเอื้องบนคบไม้สีน้ำเงินจากฟ้าเกล็ดดาวของราตรีและเม็ดกรวดสีน้ำครั่งเหล่านี้มันไม่มีความหมายแม้แต่นิดเดียวสำหรับคุณรัฐหากมันจะขาดเงาภาพนี้ของเธอไปสาลินีสาลินีกอดแขนฉันแน่นคุณรัฐพูดมันขึ้นจากความจริงใจสาลินีช่วยจำไว้ด้วยนะถ้าคุณรัฐบอกเธอว่าคุณรัฐรักเธอเท่าชีวิตสาลินีเป็นสมบัติล้ำค่าชิ้นเดียวเท่านั้นที่คุณรัฐมีอยู่กับเขาแต่มันหมายถึงความมีชีวิตชีวาหมายถึงพลังใจและหมายถึงความปรารถนาที่จะต่อสู้ต่อไปอีกเพื่ออนาคตทั้งที่ครั้งหนึ่งคุณรัฐได้สูญเสียมันไปแล้วทั้งหมดป๊อปต้องงานตรงนี้ให้พี่ด้วยครับกระซิบเสียงสั่นไม่ต้องครับสาลินีจะจูบหน้าอกฉันเบาๆสาลินีก็รักคุณรัฐเท่าดวงใจเหมือนกันนะคะขอบตาที่แดงก่ำของวัฒนาซึมไปด้วยหยาดน้ำตาริมฝีปากสั่นระริกทั้งที่เธอกัดมันไว้อย่างแรงปรารอกประโยคเหล่านั้นไม่ได้ดังขึ้นจากริมฝีปากของคนไข้ซึ่งนอนอยู่บนเตียงของโรงพยาบาลข้างหน้าเธออย่างที่เธอเคยเห็นและฟังทุกครั้งเตียงว่างเปล่าไม่มีสิ่งมีชีวิตใดปรากฏอยู่เลยเสียงเหล่านั้นมันเป็นเสียงสะท้อนอย่างที่เธอจะเคยเห็นและเคยฟังทุกครั้งเตียงนอนว่างเปล่าไม่มีสิ่งที่มีชีวิตใดปรากฏอยู่เลยเสียงเหล่านั้นมันเป็นเพียงเสียงสะท้อนคำบอกเล่าของเธอที่ได้ฟังซ้ำๆซักๆของชายผู้นั้นซึ่งมันกำลังส่งเสียงขึ้นมาอีกในดวงใจของเธอเท่านั้นเองเสียงสะท้อนซึ่งมัทนาก็บอกตัวเองไม่ถูกว่ามันจะกินเวลานานสักเท่าไหร่จึงจะเลือนไปจากความทรงจำของเธอริมกระแสธารเราเคยฝันประโยคนั้นเป็นประโยคสุดท้ายที่เธอได้ยินได้ฟังจากริมฝีปากอันขาวซีดของหลวงไพรัชพิสุทธิมารประโยคที่มันแผ่วเบาจนเกือบจะไม่ได้ยินแต่ถึงกระนั้นมัทนาก็ยังรู้สึกถึงกังวานของมันที่เสียบลึกเข้าไปถึงหัวใจอนิจจาความฝันของมนุษย์ที่มักจะจบลงด้วยน้ำตามันเป็นเหมือนอย่างนี้ตลอดไปหรือมือของมัทนาสั่นระริกริมกระแสธารมันเป็นสถานที่ที่หญิงชายคู่หนึ่งได้ฝันร่วมกันเขาฝันถึงบ้านเล็กๆหลังหนึ่งซึ่งตั้งอยู่แทบชายน้ำบ้านซึ่งฝ่ายชายหวังว่าเขาจะได้มีชีวิตต่อไปด้วยการเขียนหนังสือที่เป็นแก่นสารอย่างที่เคยเริ่มเอาไว้ครั้งหนึ่งแต่ก็ค้างอยู่ตลอดมาในขณะที่ฝ่ายหญิงบอกว่าหล่อนจะไม่ยอมอีกต่อไปที่จะอยู่ห่างจากชายผู้ซึ่งบอกเธอว่ารักเท่าดวงใจผู้นั้นและหากบ้านในฝันจะถูกสร้างสำเร็จลงแล้วชายหญิงคู่นี้ฝันถึงเสียงนกเล็กๆที่จะบินถามาจับกรอบหน้าต่าง
ฝันถึงเงาของประกายดาวที่เขาจะได้เห็นในยามค่ำคืนฝันถึงความสุขสงบที่น่าดื่มด่ำที่เขาจะได้รับจากสิ่งแวดล้อมเช่นนั้นมันเป็นความสุขที่จีรังเขาพากันบอกซึ่งกันและกันเช่นนี้แต่ฮ่าความคาดหวังของเขาจบด้วยเพียงประโยคสั้นๆเพียงประโยคเดียวริมกระแสทานเราเคยฝันนี่หรือที่เรียกกันว่าชีวิตมัทนาถามตัวเองในใจกลิ่นไลโซนปลิวมาวูบหนึ่งจากตึกสูติกรรมเงาดำที่ทอดไปจากร่างในเครื่องแบบพยาบาลขาวโพลนและเคลื่อนไหวอยู่บนเตียงนั้นทำให้เจ้าตัวเกิดความหวาดหวั่นขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกหลวงไพรัตลุกมาจากหลุมฝังศพมาขอความเห็นใจหรือแต่ชั่วขณะนั้นมัทนาก็ยิ้มเยาะตัวเองเธอเบือนหน้าออกไปอย่างช้าๆและจับตาอยู่กับฟ้าซึ่งมืดสนิทฮ่าฉันก็อยากให้เป็นไปได้เช่นนั้นเหลือเกินเพราะว่าฉันจะได้มีโอกาสบอกเขาว่าฉันบูชาในความรักอันดูดดื่มของเขามากเพียงใดความรักของเขาจริงสิมัทนารู้ดีว่ากลิ่นนั่นเองที่ทำให้เธอต้องก้าวเข้ามาในห้องนั้นอีกครั้งหนึ่งทั้งที่มันเต็มไปด้วยความว่างเปล่าและความเงียบที่น่าสยองใจเตียงคนไข้เตียงนั้นกลายเป็นเตียงศักดิ์สิทธิ์ไปแล้วสำหรับมัทนาหลวงไพรัตอาจจะไม่ใช่นักบุญซึ่งหลุมฝังศพของเขาได้รับการบูชาแต่อย่างน้อยมัทนาก็ปรารถนาเหลือเกินที่จะให้คนทั้งโลกได้ทราบอย่างที่เธอทราบและมายืนอยู่กับเธอต่อหน้าสุภาพสตรีสูงอายุผู้ที่เป็นญาติของหลวงไพรัตคนหนึ่งซึ่งลงจากตึกมหิดลเป็นคนสุดท้ายในวันมรณกรรมของเขามัทนาอยากรู้จริงๆว่าคนทั้งโลกจะรู้สึกอย่างเธอหรือไม่และอย่างไรมัทนาจำได้ถึงภาพตัวเองที่ถูกความอยากรู้บังคับให้ตัดสินใจขณะก้าวไปหาสุภาพสตรีสูงอายุท่านนั้นท่านคะญาติผู้ใหญ่ของหลวงไพรัตหันมาช้าๆขอบตายังแดงช้ำอย่างเห็นได้ชัดหนูมีอะไรเหรอจ๊ะมัทนาส่งซองจดหมายสีฟ้าที่หลวงไพรัตเขียนถึงสาลินีแล้วก็ถูกไปรษณีย์ส่งคืนมาอย่างที่เธอคาดเอาไว้ทั้ง3ฉบับเธอส่งจดหมายทั้ง3ฉบับนั้นให้กับญาติผู้ใหญ่ของหลวงไพรัตจดหมายของคุณหลวงนี่เป็นจดหมายของคุณหลวงไพรัตค่ะท่านเขียนถึงคุณสาลินีแต่ว่าถูกส่งคืนมาเพราะว่าไม่มีผู้รับท่านโปรดรับเอาไปด้วยนะคะแววตาของสุภาพสตรีสูงอายุผู้นั้นเบิกกว้างคุณพระช่วยอะไรกันจ๊ะนี่พอไพรัตเขียนเมื่อไหร่กันนี่เขียนตอนกลางคืนค่ะคุณหลวงไพรัตเขียนมันในเวลากลางคืนทุกฉบับสีหน้าของสตรีนั้นขาวเผือดตอนประมาณ4 ทุ่มใช่ไหมหนูเสียงนั้นเกือบจะเป็นเสียงกระซิบและเมื่อได้รับคำตอบสุภาพสตรีผู้นั้นก็ก้มหน้าอย่างเศร้าสลดหยาดน้ำตาเริ่มไหลออกมาอีกโธ่พ่อไพรัตหนูคงไม่ทราบว่าสาลินีเขาถึงแก่กรรมไปนานแล้วเกือบปีครึ่งตายจ้ะลูกสาวของเขาเองลูกสาวคนเดียว
ที่เขามีอยู่และก็รักเท่าดวงใจมัทนากลั้นเสียงซึ่งกำลังจะหลุดคำอุทานออกมาอีกก้อนแข็งๆก้อนหนึ่งวิ่งขึ้นมาจุกคอหอยเธอกำผ้าเช็ดหน้าในมือแน่นกระท่อมรจนามันไม่มีแล้วจ้ะไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างกระท่อมรจนาสร้างไม่ทันเสร็จขณะที่สาลินีถึงแก่กรรมแต่ชื่อนั้นเขาช่วยกันตั้งเอาไว้ก่อนแล้วตั้งตามชื่อแม่ของสาลินีซึ่งถึงแก่กรรมไปก่อนนั้นนานแล้วสาลินีถอดแบบแม่เหมือนกับพิมพ์เดียวกันพ่อไพรัตก็เลยรักลูกสาวคนเดียวของเขาอย่างเหลือเกินถึงกับสอนให้พูดแล้วก็เรียกเขาตามที่แม่รจนาเคยพูดแล้วก็เคยเรียกเขาขณะที่เธอมีชีวิตอยู่กระท่อมรจนาร้างไปแล้วแต่ทั้งหมดนี่มันคงเหลืออยู่ในความทรงจำของเขาเขาจำมันอย่างฝังใจเพราะว่าอย่างน้อยกระท่อมรจนาก็เป็นแหล่งที่เขาได้เคยฝันที่จะมีชีวิตอยู่ด้วยกันประสาพ่อๆลูกๆไหนจ๊ะสาลินีเพิ่งออกจากโรงเรียนประจำและกลับไปหาพ่อของเธอในปีนั้นนั่นเองหนูเหตุผลซึ่งมากกว่านั้นเห็นจะเป็นด้วยพ่อไพรัตจำได้เสมอว่าการที่บุตรสาวของเขาต้องล้มเจ็บแล้วก็จากไปในที่สุดนั้นเป็นเพราะเธอหมกมุ่นอดตาหลับขับตานอนโดยไม่ได้นึกถึงว่าตัวเองก็อ่อนแออยู่แล้วแล้วก็ยังต้องมาพยาบาลตัวเขาซึ่งเริ่มป่วยด้วยโรคประสาทใหม่ๆและก็เป็นโรคเดียวกันที่กำเริบขึ้นในระยะต่อมาจนกระทั่งถึงแก่กรรมในวันนี้สุภาพสตรีสูงอายุผู้นั้นซับน้ำตาอีกครั้งก่อนจะบอกมัทนาต่อไปว่าสาลินีเป็นโรคนิวโมเนียถูกแล้วจ้ะสาลินีถึงแก่กรรมเมื่อเวลา16:00เวลาเดียวกับที่พ่อไพรัตเขียนจดหมายถึงลูกสาวสุดสวาทอย่างที่เธอเคยเห็นนั่นละเสียงนาฬิกาดังขึ้น11ครั้งขณะที่ลมจากลำแม่น้ำเจ้าพระยาพัดวูบเข้ามาไม่ช้าเสียงฝีเท้าของเวรดึกก็ดังขึ้นที่บันไดตึกน้ำตาหยดหนึ่งของมัทนาหยดแมะลงเหนือเตียงก่อนที่เธอจะหันหลังกลับแล้วก็ก้าวออกไปจากเตียงคนไข้นิพาจะนึกอย่างไรนะกับเรื่องนี้มัทนาคิดเงียบๆแล้วก็ยิ้มอย่างเศร้าสลดสำหรับตัวเธอเองครั้งหนึ่งที่เคยสงสัยว่าความรักของหนุ่มสาวเท่านั้นเองหรือที่มีมหิศักดิ์อยู่เหนือโลกแต่บัดนี้มันได้รับคำตอบและคำยืนยันแล้วจากชายที่น่าสงสารคนนั้นหลวงไพรัตพิสุทธิมารและบุตรสาวของเขาสาลินีวชิรปัตพิมพ์ครั้งแรกในอักษรสารรายเดือนปีที่1ฉบับที่6กันยายน2492พลิกล็อกครับพี่กลายเป็นลูกสาวบอกแล้วว่าออุดากรไม่ทำให้ผิดหวังในเรื่องของการหักมุมในเรื่องของการพลิกล็อกไม่เป็นไปตามที่ผู้อ่านคิดว่าจะต้องเป็นไป
ครับถ้าเป็นพ่วงกับหนังนี่ก็ตอนจบไม่มีใครเดาถูกเลยคือทั้งที่ไม่ใช่เรื่องในแนวสยองขวัญครับไม่ใช่เรื่องในแนวแฟนตาซีไม่ใช่เรื่องแนวสืบสวนสอบสวนแต่งานเขียนของออกอุดากรทุกเรื่องพล็อตของเขาไม่เคยซ้ำแล้วก็จับทางไม่เคยถูกอาจจะถูกแต่ไม่รู้ผลของมันที่ตอนสุดท้ายจะเป็นมากกว่าพี่แบบอ่ะตรงเนี้ยต้องเป็นอย่างนี้แน่ๆเลยแต่ว่าพอรู้ผลอ้าวก็ถูกนะแต่ไม่ถูกทั้งหมดอะไรประมาณนี้อันนี้เดาได้ว่าจะเป็นลูกสาวหรือเปล่าป๊อปถ้าแบบพอมารู้ตอนหลังครับแล้วไปดูบริบทการสนทนาก็จะพออ๋ออย่างนี้คือถ้าเกิดรู้ว่าเป็นลูกสาวเนี่ยก็พอเดาได้ว่าอาจจะลูกสาวอาจจะตายครับก็เลยคิดถึงแต่ประเด็นคือว่าซ่อนเอาไว้สนิทมากหลอกว่านี่คือความรักของพ่อที่มีต่อลูกครับนี่คือเรื่องสั้นริมกระแสทานนะคะของออุดากรค่ะสำหรับเรื่องต่อไปนะคะชื่อเรื่องอาจจะแปลกไปอีกแล้วนะคะอันนี้แปลกมากเลยครับพี่ Boat Ahoy แล้วก็มีเครื่องหมายคำถามมันเป็นภาษาอะไรครับเนี่ยพี่ Boat Ahoy ภาษาของออุดากร แล้วเรื่องนี้นี่ค่อนข้างยาวทีเดียวนะครับพี่ Boat Ahoyบทอาหอยแล้วก็มีเครื่องหมายคำถามอีกนะคะครับซ้อนเข้าไปอีกก็ถ้าอยากรู้รอฟังในตอนต่อไปนะคะดาวอะไรไม่ได้อีกเช่นเคยค่ะโอ้หนักกว่าเรื่องอื่นๆเลยครับพี่ เรื่องอื่นยังพอจะอ๋อโอเคจะมาเป็นโรแมนติกจะมาเป็นคือดาวเนี่ยดาวพอได้ในแง่ของอารมณ์ใช่ครับใช่ อันนี้มันน่าจะอารมณ์ประมาณนี้ล่ะครับแต่เรื่องนี้ตลกเหรอก็ไม่น่าใช่ไม่น่าใช่นะเขาไม่เคยตลกนะครับติดตามกันต่อไปนะคะกับห้องสมุดหลังไมค์ที่เราก็พยายามถ่ายทอดเรื่องราวที่น่าสนใจเรื่องราวดีๆนะคะโดยเฉพาะงานเขียนที่ได้รับการยอมรับได้รับการยกย่องงานเขียนของออุดากรจากหนังสือรวมเรื่องสั้นชั่วชีวิตค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะThis is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ